สวัสดีครับกลับมาพบกับปันกันเล่นใน EP ที่2แล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเป่าขลุ่ยจีนให้มีเสียงมันจะทำยังไงนั้นเชิญรับชมครับก่อนที่เราจะไปเป่าขลุ่ยจีนให้มีเสียงน้องๆรู้ไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเล่นเครื่องเป่าคืออะไรในลองเดาสิบางคนอาจจะเดาถูกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นเครื่องเป่านั่นก็คือลมนั่นเองถ้าเราไม่เป่าลมออกมาเสียงก็จะไม่ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป่าให้มีคุณภาพเนี่ยลมของเราต้องแข็งแรงซึ่งเวลาเราหายใจปกติเนี่ยเราจะหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมครับการหายใจเข้าทางจมูกมันไม่สามารถเก็บลมได้เพียงพอครับเราต้องหายใจเข้าทางปากเดี๋ยวพี่เบลจะมีแบบฝึกหัดให้น้องๆนะฮะฝึกการหายใจนะครับโดยการหายใจเข้าทางมุมปากเนี่ยนะครับทั้งหมด4จังหวะแล้วก็เป่าลมนะฮะเป่าลมออกมาข้างหน้า4จังหวะนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับผมเช่นหายใจเข้าเนี่ยนะฮะหายใจเข้า4จังหวะปล่อยลมออกมา4จังหวะอีกทีนะครับหายใจใครที่ทำได้แล้วเดี๋ยวให้ลองเพิ่มการเป่าลมออกมาทั้งหมด8จังหวะนะครับหายใจเข้าเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เก่งแล้วนะครับเป่าออกมาได้4จังหวะแล้ว8จังหวะแล้วลองเพิ่มเป็น12หรือว่า16นะครับถ้าใครทำอย่างนี้ได้แล้วก็ลมเราก็จะแข็งแรงครับฝึกบ่อยๆนะครับผมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาโฟกัสของการเล่นขลุ่ยจีนกันการเป่าขลุ่ยจีนอย่างที่บอกนะครับมันใช้ลักษณะการผิวมันไม่ได้เป่าลมออกไปข้างหน้ามันจะผิวลมลงมาข้างล่างอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาโฟกัสคือวิธีการนะฮะก็คือใช้นิ้วชี้ของเรานะครับมาแตะที่ริมฝีปากล่างนะครับผมอย่างนี้นะฮะคราวนี้ให้เราลองเป่าลมดูนะฮะเป่าลมลงมาข้างล่างนะครับให้ลมมันมากระทบกับบริเวณหลังนิ้วชี้ของเราน้องๆลองทำตาดูนะครับถ้าลมมันมากระทบบนหลังนิ้วของเราเนี่ยแสดงว่าเราหาโฟกัสถูกแล้วนะครับอีกทีนะครับเมื่อกี้เราหาโฟกัสจากนิ้วไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เรามาลองหาโฟกัสบนขลุ่ยจีนจริงๆดูก่อนที่จะมาหาโฟกัสบนขลุ่ยจีนเนี่ยเราต้องมาดูมือด้านที่เราถนัดก่อนนะครับถ้าสมมุติเราถนัดมือขวานะครับเราจะให้รูเป่าของเรานะครับอยู่ทางด้านขวามือของเราแต่ถ้าเราถนัดซ้ายเนี่ยก็ให้รูเป่านะฮะไปอยู่ที่ซ้ายมือของเราแต่สำหรับคนที่ถนัดซ้ายแต่อยากให้รูเป่ามาอยู่ทางด้านขวาก็ไม่ผิดนะครับสามารถทำได้เลยตามที่เราถนัดหรือว่าเราชอบอย่างพี่เบลเนี่ยถนัดมือขวาก็เลยจะให้รูเป่าอยู่ทางด้านขวานะครับผมประมาณนี้ทีนี้นี่คือริมฝีปากบนนะครับนี่คือริมฝีปากล่างอย่างขลุ่ยจีนก็มีเหมือนกันครับขลุ่ยจีนก็มีปากบนแล้วก็ปากล่างปากบนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเรานะครับปากล่างก็คือฝั่งที่อยู่ทางตัวเราวิธีการหาโฟกัสบนขลุ่ยจีนก็คือเราจะให้ปากบนของเรานะครับไปประกบกับปากบนของขลุ่ยแล้วก็หมุนออกมานะฮะให้ปากล่างของเราไปประกบกับปากล่างของขลุ่ยอีกทีนะครับปากบนแตะที่ปากบนของขลุ่ยปากล่างหมุนแล้วให้ปากล่างของเราไปประกบกับปากล่างของขลุ่ยทีนี้ลองเป่าดูครับเป็นไงครับอีกทีนะครับตอนแรกอาจจะเป่ายากหน่อยนะครับอยากให้ทุกคนลองหาโฟกัสให้เจอนะครับถ้าหาโฟกัสเจอแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะง่ายแล้วครับก็ฝึกลมของเราให้แข็งแรงก่อนแล้วก็หาโฟกัสให้ดีแล้วก็เป่าถ้ามันยังไม่ออกอีกลองพยายามใช้สปีดลมให้เร็วขึ้นดูนะฮะเป่าให้มันออกก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับ EP 2วิธีการเป่าขลุ่ยจีนให้มีเสียงทำยังไงก็คือ 1. หาโฟกัส 2. ฝึกลมให้น้องๆกลับไปฝึกซ้อมแล้วก็ทำการบ้านมานะครับผม EP หน้าเนี่ยเราจะมาสอนวิธีการไล่สเกลบนขลุ่ยจีนละพบกับปันกันเล่นได้ใหม่นะครับในเพจปันสินมันสุขทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นหรือว่า 16:30 นนะครับสำหรับวันนี้พี่เบลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ